อันนี้เป็นชื่อของพระอาจารย์เองพระวิโดนคุ้มน้ำยุตโตเป็นพระก็มีฉายานามสกุลวันเกิดใครจะอ่านว่าวนเกิดพระอาจารย์ก็ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดวนเวียนอยู่นี่แหละเป็นพระนิสิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์คณะพุทธศาสตร์บัณฑิตพระวิทยากรในวัดป่าโยธาประสิทธิ์พระทรงปฏิโมกข์ปฏิโมกข์ก็คือการท่องจำพระวินัยในจำนวนมีใครทราบบ้างว่าพระถือศีลกี่ข้อใครตอบว่า3ข้อยกมือใครตอบว่า10ข้อยกมือใครตอบว่า27ข้อยกมือใครตอบว่า227ข้อยกมืออันที่ไม่ยกก็คือเราดูหาความหายนะของเพื่อนใช่ไหมพระภิกษุถือศีล227ข้อแต่เอามือลงได้แต่มีประเด็นแตกแยกย่อยออกไปอีกเป็นพันพันข้อวินัยก็ไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดวินัยอยู่ที่ไหนอย่าบอกว่าอยู่ชั้นป.5 นะวินัยคือใครวินัยคือนักเรียนชื่อนักเรียนคนหนึ่งใช่ไหมวินัยอยู่กับใครก็ได้ที่นำไปใช้ธรรมะไม่ได้อยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่อยู่ทุกที่ที่คนคนนั้นนำธรรมะมาใช้นำมาปฏิบัติและอันนี้พระอาจารย์ก็เอานำวินัยนั่นแหละของพระภิกษุมาสวดทุกๆกึ่งเดือนก็คือครึ่งเดือนนั่นเองในครึ่งเดือนก็มีการสวด1ครั้ง1เดือนก็2ครั้งพระอาจารย์ใช้เวลาท่องประมาณ5เดือนถึงจะท่องจำหมดใช้เวลา5เดือนกว่าจะมาจำวินัยของพระได้ทั้งหมดเนี่ยก็ใช้เวลาใช้ความเพียรอย่างมากมีวินัยแก่ตัวเองต้องจัดระเบียบจัดเวลาท่องจำในใช้เวลา5เดือนแล้วก็นำมาสวดใช้เวลาพวกเราว่าใช้เวลากี่นาทีสึกสวดเสร็จ